มันเคยเป็นประเด็นดราม่าอันนี้คือเงากระเจียวหรือว่าพันธุ์อื่นๆบางทีที่มันมีตุ้มๆอย่างเงี้ยเนาะที่เราอาจจะเห็นมันมีตุ้มๆอย่างเงี้ยตุ่มอาหารอะไรก็ได้ตุ่มอาหารตุ่มอาหารคือเอาไอ้เนี่ยไปปลูกไม่ได้นะไม่งอกคือมันก็จะมีแม่ค้าบางรายอย่างเงี้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 ยเขาก็จะคิดว่าคือเขาไม่รู้อ่ะแหละด้วยความที่เขาก็ไม่รู้นั่นแหละเขาก็นึกว่าเนี่ยคือเงาแล้วก็เอาไปขายวันเนี่ยอ๋อไปขายเนี่ยแล้วเอาไปปลูกมันก็ไม่งอกไงเนี่ยยังไงมันก็ไม่งอกถ้าหัวมันจะเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยหน้าเนี่ยมันจะเป็นตาตาอย่างนี้ไว้เล็บดำเชียร์ไม่อายเขาเคยอายที่ไหนอ่ะมาหากินนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยมันจะงอกจากตรงนี้หัวหนึ่งมันจะขึ้นได้หลายตาหนึ่งสองสามเราถามว่าเงาแล้วมันไม่มีตุ่มอาหารก็ปลูกได้ไหมก็ได้ขึ้นเหมือนกันแต่ไอเนี้ยเอาไปปลูกไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีทั้งตุ่มแล้วมันมีทั้งเงาเนี้ยมันก็จะมันก็เหมือนมีอาหารเลี้ยงก็โตไวอยู่นะมันจะหัวมันจะแหลมๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนี่นะราคาใครสนใจติดต่อมาได้นะคะทักมาได้ทางเพจป้าแมวขายไม่ได้พันไม้นะคะราคาเราจะไม่บอกในคลิปนะเพราะไปสอบถามกันได้เพราะว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งเยอะยิ่งถูกค่ะใช่ยิ่งเยอะยิ่งถูกแล้วปลูกหน้าไหนหรอคือปลูกง่ายอ่ะคืออันเนี้ยมันลงหัวแล้วไงไม่ใช่ถึงฤดูมันละมันก็ลงหัวนี่ก็เลยขุดมาเก็บไว้ไม่ใช่ขุดมาเก็บไว้ขุดมาขาย คือถ้าหากว่ามันลงหัวแล้วก็ปล่อยมันก็อยู่อย่างนั้นเผื่อพอหน้าฝนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วดอกมันทนด้วยดอกเล็กๆเวลามีดอกอ่ะดอกมันจะบานอยู่ทน2 3อาทิตย์น่ะสวยเอ้ของเขายังแตกอยู่เลยคือยังแตกอยู่ของเขาลงหัวแล้วเขาก็ลงหัวธรรมชาติของมันจะแตกผลใช่ไหมแปลงไว้ก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็งอกยังอ่ะมันจะตามตาเดี๋ยวนะมันจะมีไหลมันที่มันยาวๆจะให้ดูใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันแตกออกมาจากหัวเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็งอกหมดเลยเนี่ยนี่ไงมันตุ่มตาเนี่ยหัวหนึ่งอ่ะบางทีมันสามารถขึ้นได้เป็น10ต้นอ่ะเป็นกออ่ะบางคนก็ผ่าใช่ไหมใช่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือหัวมันก็ต่อมาอีกนี่ก็เป็นหัวตรงนี้ก็ยังส่วนหัวอยู่อันนี้ตุ่มอาหารเราต้องดูแยกให้ออกอะนะมันก็ดูชัดน่ะเนี่ยอันไหนคือมันก็จะมีตาเนี่ยไงเห็นตาชัดเจนเลยเนี่ยนี่คือยังเป็นหัวแต่ลักษณะมันไม่ได้แบบเป็นหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยหัวมันอันนี้แยกมาเป็นไม่อันนี้คือหัวกระเจียวโอเคเอาเนี่ยตัวเข้ามาเลยนั่นมันเล็กไปตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนหัวเนี่ยตรงนี้ก็สามารถแตกได้อีกเนี่ยเป็นต้นได้นั่นไงเป็นหน่อตุ่มๆนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยตุ่มตามันนี่เห็นไหมนี่แต่ถ้าส่วนนี้ไม่ใช่จะร้องอ้อนเขาทำไมอีกไม่ใช่อันนี้สามารถถ้านับเล่นๆนะเนี่ยกี่หน่อนับเล่นๆนะ1 2นับเล่นๆนะ3 4 5อันนี้ออกได้อีก6นี่7 8 8แล้วท่านนับจริงๆอ่ะเป็นสิบนะจริงอันนี้เดี๋ยวไล่ที่อีแม่อีลูกลงไปที่ถุนเลยเฮ้ยกูยังไม่ทันเชียร์กูหักตบมือเอาเชียร์กูยังไม่ทันท่านเลยมึงเอาเชียร์เนี่ยแกะให้ดูมันเป็นเหมือนแป้งข้างในเดี๋ยวมันก็ยุบแห้งสนไหมล่ะเนาะเฮ้ยมันคืออาหารของพืชเราก็สามารถกินได้อะสิมันอาจจะเป็นอาหารเป็นสารอาหารที่ดีก็ได้นะเนี่ยอาจจะเพราะกันกระเจียวเขาเคลมเป็นว่านดอกทองหมดฮะอันนี้ก็ดอกทองนะดอกทองเหรอเหลืองไม่สมองก็ดอกทองเหรอนี่ก็คือดอกทองบ้านนี้ดอกทองเต็มบ้านดอกเหลืองไม่สมองคือว่านโยนีนะตัวเดียวกันโยนีไม่ใหญ่ๆเหรอโยนีมันก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนรูปนั่นเลยมันก็มีกิมเล็กกิมใหญ่เว้ยค่ะจริงเหรอเขายังไม่เห็นตอนติดตลอดเหรออ๋อนึกภาพออกแล้วไปเอาตัวอย่างมาดูสิพอนั้นเขาจะปลูกคู่กันนึกออกไหมอันนั้นทองกระเจ้าเขายังไม่เคยเห็นนะกระเจียวดินไงที่ตัวก็เคยขายกระเจียวดินที่มันมีแต่ดอกโผล่ขึ้นมาเป็นกระป๋องอ่ะ
อ๋อมันต้องปลูกคู่กันใช่ป่ะนูนเป็นโคกๆหนักๆมันนี่มันจะเป็นสามเหลี่ยมเขาก็เปรียบเทียบแล้ววันยนต์นี่มันเหมือนตรงไหนวะถามคนตั้งมาถามฉันหืมมันก็ดูอันเหี่ยวเหี่ยวนี่เหี่ยวอีกเหี่ยวแล้วคือบ่